8 9 because of your shine สวัสดีครับพวกเราบัสอันนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานเดินแบบครั้งนี้ครับผมเพราะว่าก็นานทีเนาะเราก็จะได้มาแล้วครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆ เราอีก3คนมาด้วยครับผมตอนที่เราไปเดินตรงหน้าพาร์คแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สนุกดีครับก่อนก็ได้จากพี่ชัยก่อนครับช่วงนี้มีกระเป๋าด้วยแล้วก็ห้อยดอกกระวังของอันครับก็แบบว่าดูหวานๆน่ารักๆเพราะว่าวันนี้เครื่องจริงสีผมไม่ซ้ำกันเลยมีสีครีมสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วกระเป๋าก็สีน้ำเงินหมวกสีส้มเป็นหมวกสีส้มอีกอันคือแบบเป็นฟิลกับว่าสีสันแบบว่าหวานๆมันเทียบใครอยากไปแต่งตาก็แมทสีได้ครับสีกับหลากสีด้วยก่อนเน้นแบบเน้นสีเยอะไปก่อนจะเป็นตัดตัวเองมากไหมคะก็เป็นตัวเองเพราะชอบแบบว่าความคิดจ้าเลยชอบว่าความคนกันมั่วๆแต่ว่ามีสไตล์เอาไปแบบมันนอกอะไรแอบแสกก็จะต่างกับพี่ไทยนิดนึงครับจะมานิ่งๆสีน้อยๆแต่คูลๆครับเรียกว่าหนาวคูลๆหนาวด้วยร้อนมากเลยต้องใส่ตัวนี้อ๋อใช่ให้เราไม่ได้ดีซัมเมอร์อ๋อนี่เป็นทีมซัมเมอร์แบบคูลๆครับเออคูลๆเท่ๆอ่ะหนาวอะไรครับซัมเมอร์คนละซัมเมอร์คนไทยก็ใส่ได้ครับอย่างเงี้ยไม่ถ้ามาเดินแถมเซ็นเตอร์ก็ใส่ได้ไงใช่ครับทุกคนก็ผมก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วด้วยปกติเป็นคนชอบใส่อะไรตัวใหญ่แล้วก็มีความสีดำๆขาวๆแล้วก็คุมผมแล้วก็ชอบมากผมว่าสตรีทก็แบบเป็นสไตล์ที่เข้ากับสังคมขาสั้นด้วยครับครับผมของผมก็เหมือนไล่จากไทยมาจากมาผมแบบมันก็จะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆของผมก็สไตล์มันจะเป็นฟิลแบบนักแข่งรถนิดนึงมีความซิ่งแล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบแบบนั้นมันจะเป็นฟิลสตรีทแล้วก็พอมันแอดความซิ่งเข้ามาด้วยความที่ตัวเองชอบดูแบบว่ารถแข่งอยู่แล้วก็เลยควีนไลนิ่งแมคควีนครับผมก็เลยชอบชุดนี้มากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนที่ผมได้ใส่ฟิลแบบแจ็คเก็ตท็อปด้วยซึ่งใหม่ดีครับผมก็ของเอก็เป็นลุคของมิเชลโปรเจกต์นะก็รู้สึกว่าแต่ว่าเป็นฟิลทะเลเนาะแบบชิลๆแล้วก็มีหมวกมีหอยตรงแบบเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าในชุดที่แบบดูชิลๆแล้วก็ไปเที่ยวทะเลได้ครับแฟชั่นก็รู้สึกว่าน่ารักดีผมไม่ค่อยได้ใส่หมวกแบบนี้เพราะว่าตีแก้มบ้างไหมหน้าตีแก้มบ้างไหมตีจริงเหรอก็ตีบ้างแต่ว่าก็ชิลๆสบายๆความจริงความจริงนะจริงไม่ครับผมของผมก็ผมบอกก่อนเลยผมนี่ชอบชุดนี้มากครับผมก็คือเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็แบบอยากลองใส่อะไรแบบนี้มานานแล้วมีแบบดูมีดีเทลอะไรแบบเยอะๆหน่อยอย่างชุดนี้เราก็จะเห็นแบบเป็นมุกทั้งตัวแล้วก็ข้างในจะใส่เป็นเสื้อกล้าม C2 ครับผมก็จริงๆตอนแรกตอนถึงอ่ะเดินมีดอกไม้ด้วยผมรู้สึกว่าแล้วยิ่งผมยาวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบวันนี้แบบเลิศมากชุดผมใช่ครับยังไม่เคยมีใครเห็นลุคนี้ครับผมเทวดาอย่างของมาร์คเราก็มาจากเมืองไทยจะเป็นอย่างบ่อยมากเป็นมาจากเซ็นเตอร์บ่อยมากด้วยลองคนแทนก่อนให้มาพักเป็นครับก็ช่วงนี้แซมเซ็นเตอร์ก็มีงานชื่อ The Trend Center Curated by Min นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่ากิจกรรมแฟชั่นก็อยากชวนบีอาร์ทุกคนมาแซมเซ็นเตอร์ได้นะครับก็อยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปไหนไกลช่วงสัปดาห์นี้ใจกลางเมืองมีใช่ใจกลางเมืองด้วยกิจกรรมก็จะหมุนมาที่10มีนาครับฝากบีอาร์ทุกคนนะครับไม่ใช่บีอาร์สเตอร์เชียร์ได้ yes ทุกคนเลยวันนี้ก็เจอแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าเพลงที่2เพลงมีความเท่ขึ้นมาสนุกขึ้นมากๆแล้วก็แบบว่าคัลเลอร์จีจ๊าเหมือนชุดไทยเลยของเพลงนะชุดในตอนที่ใน MV ก็จีจ๊าเหมือนกันมีแบบแมกเนตมีอะไรแบบว่าแอฟแท็กมีหมวกก็ใส่เป็นไทยอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ฮะ yes yes เพลงก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้เอาไปทำความหลายที่แล้วแล้วก็เห็นว่าแฟนๆได้มีการ cover มาด้วยแอปเพลงที่แบบแฟนๆแท็กมาหรือว่าการลงในโซเชียลก็แบบมีเต้นเพลงว่าชื่อสุดท้ายแบบ cover ลงในติ๊กต็อกในโซเชียลต่างๆที่สำคัญก็คือ
ัดท่อนเบรกแดนที่เห็นอ๋อใช่ท่อนเบรกแดนของเพลง Watcher Step ตอนนี้พวกเรามีแฟนชาร์ตที่ถูกครีเอทขึ้นมาจากส่วนแฟนใช่ๆแฟนนี่แฟนคิดเลยใช่ครับเป็นชื่อเรียงตามอายุมาแล้วก็มาจบที่ Fast ที่ BUS Fast Travel อันนี้คือคราวตอนที่เราปิดครั้งแรกที่กับเพลงล่าตื่นตันแบบบอกไม่ถูกแบบใช่ผมรู้สึกว่ามันแบบเข้าทุกอย่างเลยกับเพลงแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับมันมีแฟนชาร์ตแล้วเอาจริงผมมาไม่ได้ยินตอนที่ผมเป็นครั้งแรกผมไม่รู้แต่ผมได้ยินครั้งแรกในอาชีพเล่นน่าจะงานบัสกิ้งอะไรบัสกิ้งงานเล็กครับที่ทอยสวนวัดปีดุลาก็คือตอนนั้นผมตอนที่ผมเบอร์ฟอร์มอยู่ผมไม่ได้ยินเพราะว่าผมใส่อินเดียอยู่แล้วแบบไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกแต่พอเหมือนเรามานั่งสองในเองในที่กองอะไรเงี้ยเลยได้ยินใช่แล้วพอมาตอนบัสกิ้งหรือแบบครั้งต่อมาที่ได้เบอร์ฟอร์มก็ลองแบบพึ่งหูดูแล้วพอได้ยินแบบผมแบบอยากเล่นได้แรงขึ้นใช่ได้แรงขึ้นน่ารักเลยเนาะก็คือเราก็แบบสองคนก็ไปไล่กันแบบเป็นชื่อจริงไม่ใช่ป่ะมันเป็นชื่อแล้วแต่คนครับเขาผมรู้สึกว่าทนายเขาก็เลือกแบบว่าชื่อจริงที่มองสองกับชื่อเสถียรที่มันแบบส่วนลงกับเพลงพอดีใช่มันลงพอดีเป๊ะนะครับลงพอดีห้องเลยใช่แล้วตอนจบเขาก็แฟนๆก็ได้มีการคีปแบบ BUS Bus Is Full ก็น่ารักมากคล้ายๆกับที่เราบูมก่อนก็จริงดูจากชื่อแฟนชายที่เขาทำมาแล้วก็ดูอ้อผมก็เห็นว่าอ้าวมันเรียงตามอายุนี่นาอะไรเงี้ยไม่เรียงตามความหล่ออะไรเงี้ยไม่เรียงตามอายุก็เป็นชื่อจริงสลับกับสเตทเนมบ้างบางคนแต่จริงตอนนี้ผมก็ท่องได้แล้วบัสกิ้งก็มี2วันนะครับไปทั้งหมด6ที่ก็ทั้ง6ที่ก็แบบเป็นสนุกมากๆเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปช่วงรายการ789 Survival ที่เราได้ไปบัสกิ้งแล้วก็ได้ไปเจอแฟนๆในต่างสถานที่แต่ว่า energy ของครูที่ก็แบบว่าแบบไม่มีดรอปเลยขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับเราอย่างดีด้วยครับแบบคนมาเยอะมากจนแบบเราคิดไม่ถึงในตอนแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าคนมีส่งพลัง energy บวกกับเราแล้วเราก็ยิ่งมีพลังมากครับเราก็ไม่ใช่แค่นั้นก็มีประกาศชื่อ BIAS ด้วยใช่เราประกาศชื่อแฟนแล้วประกาศชื่อแฟนประกาศตอนประกาศไปแล้วที่ประกาศจะเป็นบัสกิ้งวันสุดท้ายก็ช่วงเราที่มาที่แบบของบีแล้วที่ไปที่ไหนก่อนก็แฟนดอมของพวกเราชื่อ BUS นะครับสะกดว่า BEUS ก็ตอนแรกที่เราคิดชื่อแฟนดอมขึ้นมาพวกเราก็อยากให้ชื่อนี้ relate กับคำว่าบัสที่เป็นชื่อของเราเพราะว่าอยากให้แฟนว่าเหมือนชื่อใช่ชื่อจุดแมทจะเป็นชื่อก็อยากจะให้มันอยู่คู่กับพวกเรากันไปบัสบีอาร์สซึ่งตอนที่เราคิดบีอาร์สขึ้นมาเราก็บอกว่าไม่คิดไม่ต่ออีกหลายๆชื่อเลยที่มีหลายชื่อมากไม่ได้มีแค่บีอาร์สแต่ว่าเราลองคิดไปคิดมาแล้วไม่รู้เวลาพูดว่าบีอาร์สเหมือนหลายคนรู้สึกชอบความรู้สึกหรือว่าชอบเคมีที่มันเข้ากันระหว่างบีอาร์สกับบัสก็เลยเรียกบีอาร์สซึ่งบีอาร์สก็มาจากคำว่าบีกับอาร์สที่บอกว่าเป็นเราแต่พอเป็นชื่อแฟนดอมเราก็เอามาต่อกันที่เป็นคำเดียวจะได้มีคำอยู่นี้ครับซึ่งแปลว่าพวกเราชอบไอ้ feeling อ่ะที่บอกว่ามาเป็นเรามาอยู่กับพวกเราเนี่ยเราชอบ feeling ที่เหมือนให้แฟนคลับมาอยู่กับพวกเราเคียงคู่กับพวกเราตลอดไปโหวตกันมาหรือว่ายังไงบ้างจริงมันไม่ได้เชิงโหวตที่เหมือนเราเอาแต่ละชื่อมานั่งคุยกันเออชื่อนี้เป็นยังไงชื่อนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราได้คำว่าบีอาร์สมาแล้วก็เลือกชื่อนี้เลยจำไม่ได้แต่ว่ามาจากพวกเราใช่มาจากบาสเองใช่ใช่ครับแล้วก็ปกติบัสไม่ได้ใช้วิธีการเราจะใช้วิธีการที่คุยกันมากกว่าคุยกันคอนวินเพื่อนอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าแบบมีคนนึงยังไม่เห็นด้วยเราก็แบบต้องคุยถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหาชื่อคนที่สองคนรู้สึกว่านี่แหละชื่อที่ใช่ครับชื่อที่ใช่ก็เหมือนคนที่ใช่ครับไม่ก็ต้องหาเองคนไหนคะที่ใช่คนไหนคะคนไหนครับจากทุกคนครับบีอาร์ทุกคนเพิ่งสดๆร้อนๆไปเลย yes ตอนนี้ก็มีซิงเกิลหนึ่งเพลงนึงก็คือเพลงชื่อว่า feeling แบบว่าอุ้มมาซึ่งวันนี้ก็เพิ่งปล่อยชาเลนจ์เป็นเพลงความทุกข์แรกไปให้ทุกคนได้เห็นใน IG นะครับผมแต่ว่าเพลงหรือว่ามิวสิควิดีโอของจริงเต็มๆเนี่ยจะมาวันนี้14มีนาคมนี้รออีกนิดเดียวอีกไม่นานก็มาจะร้องสดๆให้ฟังสักท่อนได้ไหมอันไหนดีอุ้ยเ
ราต้องร้องท่านฮุกเกือบแล้วอีกเกือบไปร้องท่านท่านฮุกท่านฮุกได้ๆต้องร้องท่านฮุกท่านฮุกได้ได้เดี๋ยวไปร้องร้องท่านเปิดไปจะผู้หวังเอานะขึ้น5678 maybe 567Baby ขอฉันทีแต่ร้อนข้างในหัวใจที่มี Feeling แบบว่า Ooh make it go like boom boom baby Fresh no limit แล้วในทุกนาทีที่ฉันมีเธออยู่ก็สดชื่นแบบนี้ Feeling แบบว่า Ooh แค่มีเธอก็คู่คู่ baby แค่เราต้องไปด้วยกันไดซ์จริงตอนนี้พวกเราก็เห็นไดซ์เข้ามาแบบซ้อมอยู่เรื่อยๆครับผมก็เหมือนกับว่าพอจะเห็นใกล้จะเดบิวต์แล้วเราก็เห็นเขาแบบเราก็จะเวียนๆเวียนๆใช้ห้องซ้อมกันนั่นแหละเราก็เห็นเขาแบบผัดๆกันแล้วก็เห็นเขาว่าแบบตั้งใจเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์มาเพลงสุดยอดเฮ้ยแค่นี้พอครับเพลงแย่ฝากส่งกำลังใจผ่านสื่อให้ทางไลน์ด้วยละกันครับผมครับผมก็ DICE มี Debut Showcase วันที่19เดือนนี้นะครับก็ทั้งจะมีโชว์ performance แล้วก็มีทั้งโชว์ของเพลงเดบิวต์ของเขาด้วยก็ใช่โชว์แหละโชว์เขามีโชว์แล้วลงรายละเอียดเยอะไปแล้วแล้วไม่เราแค่พูดว่าโชว์ performance เขามีโชว์เขามีโชว์เดบิวต์โชว์เดบิวต์ของวง DICE ครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับวง DICE ด้วยครับที่ได้มาเป็นวงใหม่ของค่ายพวกเราได้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเราด้วยเป็นรุ่นน้องใหม่ในวงการที่เป็นแต่งที่ก็โตกว่าเราด้วยครับเป็นเรื่องพวกเราอยู่ด้วยกันมาใช่ครับขอบคุณมากครับอินเสิร์ต